อฟเข้ามากอฟเข้ามาอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะคุยกับคุณแชมป์นะฮะถามจอนิดนึงเป็นศิลปินตอนก่อนหน้านี้ก็เป็นคนดังอยู่แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะเอาตัวเองผมคิดว่าต้องมาเสี่ยงนิดนึงเหมือนกันที่ทำรูปแบบรายการแบบนี้มันมีแรงบันดาลใจมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงเกิดมาเป็นเจาะข่าวตื่นแบบนี้ฮะก็จริงๆแล้วการทำอินเทอร์เน็ตทีวีหรือว่าทำทีวีออนไลน์เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ว่าเรามีศักยภาพเรามีความพร้อมในการทำรายการทีวีครับครับแต่คือเรามีทีมงานเรามีทีมกล้องเรามีอุปกรณ์เรามีห้องตัดต่อเรามีทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่เราไม่มีที่จะเอาคอนเทนต์ของเราไปลงคือเราเคยเอารายการอย่างจ่อข่าวตื่นไปเสนอช่องมากสีและช่องน้อยสีซึ่งผมจะไม่บอกว่าช่องอะไระนะฮะหนึ่งในนั้นไม่รู้อยู่แล้วแหละแน่ๆเลยครับ ไม่รู้กันอยู่แล้วแหละนะครับนะก็โอเคนำไปเอาลองเอาไปเสนอไปแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคเบิลก็เคยเอาไปเสนออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรายการนี้มันดูแปลกๆซึ่งมันก็แปลกจริงแหละนะฮะแล้วก็แบบเฮ้ยเนื้อหามันแบบจริงเหรอแบบคนจะสนใจเหรอแบบวัยรุ่นจะสนใจข่าวสารเหรอแบบนี่คุณมองทาร์เก็ตคุณเป็นตั้งแต่เด็กมัธยมไปจนถึงเด็กมหาวิทยาลัยจนไปถึง first jobber เลยเหรออะไรคุณมองว่าอย่างนั้นคือช่วงนี้เด็กเขาไม่ได้สนใจข่าวสารหรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการให้คนรุ่นใหม่สนใจข่าวสารมากยิ่งขึ้นก็เลยอยากจะทำรายการนี้ออกมาแล้วท้ายสุดคือไม่มีใครยอมรับหรือว่าอยากจะเอารายการของเราไปลงเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบนี้เราจะเอาของเราไปปล่อยที่ไหนล่ะตอนนั้นเสียเซลมั้ยไปเสนอช่องแล้วไม่อัพพรูฟเลยเสียเซลมั้ยไม่ได้เสียเซลแต่ว่าแค่รู้สึกแบบเค้าเรียกว่าอะไรแบบงอนน่ะเป็นอารมณ์งอนคือยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ของดีนะเว้ยนี่ของดีตอนนั้นรู้สึกของดีมากคือเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองมากคือแต่ผมรู้สึกว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วเราควรจะมีความมั่นใจในของเราก่อนนะคือแบบว่าจะยังไงก็ตามคือทำออกไปก่อนะนะฮะแล้วก็ดีไม่ดีไม่รู้ไม่รู้แต่กูรู้แต่ว่ากูเชื่อแบบนี้นะครับเราเชื่อในของของเราก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความตั้งใจผมว่ามันก็เริ่มต้องจุดนั้นก่อนก็ได้ครับแล้วจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นความโชคดีก็ได้ที่ช่องพวกนั้นเขาไม่เอาเพราะว่าคือแบบมันทำให้เราไม่มีกรอบคือถ้าเขาเอาเราอาจจะไม่ดังก็ได้คือถ้าเกิดเขาเอาปุ๊บเราอาจจะเข้าไปสู่วังวนหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางอาจจะโดนเซนเซอร์อาจจะโดนตีกรอบอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ณเวลานั้นเราก็หาที่ลงหาที่ปล่อยของกระจายคอนเทนต์ของเราก็เจอว่าเฮ้ยจริงๆออนไลน์ก็สามารถทำได้แม้ว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตจะแบบว่าไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แบบว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนั้นกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้ว8-9 ปีแล้วนะพอผมดูตั้งแต่ผมเด็กๆอยู่เลยเราเล่นไปถึงอะไรตอนเพิ่งเรียนจบกลับมาครับผมบอกว่าไอ้รายการนี้มันดังมากเลยครับผมคือโดยส่วนตัวผมรู้สึกมันมีสาระโอ้ยขอบพระคุณมันมีสาระมากกว่าขอ3คำอีกเดี๋ยวๆๆๆคุณพัดขอโทษคนละอันครับผมนี่โอ้โหไม่ได้เราเป็นพาร์ตี้เดียวกันคอมมูนิตี้เดียวกันครับเพราะว่าคือเราทำอะไรออนไลน์มาด้วยกันแล้วเริ่มมาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเราไม่มีที่จะลงก็เลยไปเจอ YouTube แล้วก็YouTube นะเวลานั้นแม้ว่าเวลาที่คุณจะสามารถออนใน YouTube ได้เนี่ยรู้สึกจะไม่เกิน10นาทีมั้งตอนนั้น8หรือ9นาทีประมาณนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแล้วก็ช่วงเริ่มต้นแรกๆของเรารายการจ่อข่าวตื่นความยาวก็ประมาณ 6-7 นาทีเองครับแล้วก็สตาร์ทจากจุดนั้นสตาร์ทจากการที่ไม่มีใครเอาแต่เราไปหาพื้นที่ของเราเองเพื่อที่เราจะได้เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นแล้วก็ไม่โดนตีกรอบอ่ะนั่นคือที่มาที่ไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะดูหน้าคุณแชมป์ซึ่งเป็นแฟนคลับของคุณจอนทำหน้าฉงนสงสัยมากผมก็รอฟังเรื่องราวเพราะผมเป็นงั้นก่อนจะไปคุยกับคุณแชมป์ไปดูคลิปของคุณแชมป์นิดนึงฮะว่าจะสู้สป็อกดาร์กได้หรือเปล่าครับผมได้งงนี่บอกว่าเอาไหนมาออกสวัสดีครับนี่คือรายการเป็นอยู่คือรายการที่จะไปดูในสิ่งที่เขาเป็นไปเห็นในสิ่งที่เขาอยู่แล้วก็ไปรู้ว่าอะไรคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งแชมป์ทีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลเป็นนักวาดภาพประกอบเป็นนักเขียนเป็น
webmasterxteam.com ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักบล็อกรู้จักแต่ไดอารี่พอเป็นบล็อกเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นที่ที่ให้แต่ละคนมาเขียนคอลัมน์ในชีวิตของตัวเองมันทำเหมือนเป็นกิจวัตรไปแล้วครับทุกสุขผมต้องมานั่งมาหาข่าวแล้วก็คิดว่าจะเล่าข่าวนี้ยังไงซึ่งการจัดรายการวิทยุมันก็ฝึกเราบางอย่างเหมือนกันเราได้ฝึกพูดฝึกแสดงความคิดในทางอื่นนอกจากการเขียนบ้างทำไมเราไม่เคยตั้งคำถามหาคำตอบร่วมกันในรายการพิธีกรก็สนุกตรงที่ได้ทำอะไรแบบแปลกใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่องทางอันนึงที่ทำให้เราได้แสดงความคิดเห็นออกไปก่อนหน้านั้นนะผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีอะไรเก่งก็คือมีวาดรูปได้แต่ว่ามีปมด้อยเรื่องเพื่อนแกล้งตัวเล็กโดนทารุณกรรมต่างๆดังนั้นเวลาที่เขียนการ์ตูนแล้วคนที่เราแกล้งเราอ่านก็รู้สึกว่าเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างอื่นบ้างนอกจากเป็นผู้แกล้งและผู้ถูกแกล้งเขาเป็นผู้อ่านของเราเราเป็นผู้เขียนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนทุกๆคนช่วยให้เราขยับเลื่อนชนชั้นในห้องขึ้นมาที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือทำงานเยอะมากเลยครับบางวันก็ทำงานแบบ18ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำอยู่กับบ้านทั้งวันทำงานทั้งวันที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามีความจำเป็นเหมือนเป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าตัวเองจะทำงานได้มากที่สุดเท่าไหร่ถ้าเราเต็มตรงนั้นแล้วอ่ะเรายังปรับปรุงระบบของเราเพื่อให้มันรองรับได้อีกหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้เราทำต่อไปได้ก็คือความที่เรายังรู้สึกว่ามันยังสนุกอยู่บางทีถ้าบางคนรู้สึกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่โอเคไหมก็คงต้องถามตัวเองว่าแล้วที่ทำอยู่สนุกหรือเปล่าโอ้โหยาวๆโอ้โหทำไมโอเคเอ็มดีครับ ผมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมความเสมอภาคในสังคมของเราหายไปครับ ใช่แล้ว mood and tone นี่มันดูแบบหล่อมากส่วนในนี้ก็กากมาก มันเลยทำให้คำถามผมต้องเปลี่ยนนิดนึงก่อนจะถามถึงที่มาที่ไปต้องถามนิดนึงว่าคุณกลายเป็นแบบอย่างของคนที่สามารถเป็นอะไรได้มากมายเออคุณเป็นอะไรกันแน่ถ้าสมมติว่าจะให้มีคำจำกัดความของความเป็นแชมป์ทีปกรณ์นี่คุณเป็นอะไรกันแน่ฮะไม่รู้ครับเป็นเป็ดมั้งครับ คือทำทุกอย่างเลยครับตอนนี้คือทุกอย่างมันเริ่มจากเราจุดที่มาก่อนแล้วกันเนาะคือจริงๆผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนหนังสือหรือเป็นพิธีกรอะไรมาก่อนเลยนะครับผมเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ครับแล้วช่วงนั้นผมก็ไปทำเว็บที่ออกมาในรายการนี่แหละฮะคือชื่อ xt.com ซึ่งเว็บบล็อกซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าขายไปแล้วอะไรนะฮะครับแล้ว